แอปพาน้องปีใหม่ล่องเรือฉลองวันเกิดด้านสงกรานต์จอดปรามาเที่ยวจนลืมลูกพาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนน้องปีใหม่เตชนรงค์ฉลองวันคล้ายวันเกิดแบบจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวสำหรับคุณแม่สายสตรองแอปทักษอรพักสุขเจริญที่นอกจากจะพาไปทำบุญเพิ่มความเป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้วเจ้าตัวยังพาหนูน้อยล่องเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมนัดครอบครัวทานข้าวอย่างเรียบง่ายแต่สุดอบอุ่นอีกด้วยโดยแอปทักษอรได้เผยภาพโมเมนต์ต่างๆที่น้องปีใหม่มีรอยยิ้มอย่างมีความสุขและเพลิดเพลินไปกับทุกสิ่งที่คุณแม่ได้เตรียมไว้ให้หนูปีก่อนลงเรือตื่นเต้นดีใจพอลงเรือปุ๊บร้องโวยวายบล็อกกลัวนั่งไปแป๊บเดียวอารมณ์ดีร้องเพลงแม่หยุดเลยค่ะเชิญรับฟังได้ในรูปที่3พอช่วงหลังทิ้งแม่ไปนั่งคุยกับพี่กัปตันจนถึงฝั่งเลยสรุปคือแฮปปี้มากค่ะ1มกราคม2021แต่งานนี้ก็มีหลายคนที่อดสงสัยไม่ได้ว่าสงกรานต์เตชนรงค์หายไปไหนแม้กระทั่งในอินสตาแกรมส่วนตัวก็ไร้รูปภาพหรือข้อความที่อวยพรลูกสาวในวันเกิดจนกลายเป็นดราม่าด้วยการที่มีชาวเน็ตไปคอมเมนต์ต่างๆอาทิคุณพ่อคงไม่ว่าง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 จนลืมวันเกิดหนูปีวันเกิดลูกสาวคุณแต่คุณไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นวันหนึ่งคุณจะเสียใจภรรยาของคุณสวยมากสวยกว่าแฟนทุกวันแปลกปีนี้คุณสงกรานต์ไม่เห็นอวยพรวันเกิดลูกสาวเลยต่างจากแต่ก่อนมีดราม่าเกี่ยวกับคุณแมททิไรวันต่อมาก็จะลงรูปน้องปีใหม่ทันทีแอปทักษอรอวยพรน้องปีใหม่ลูกสาวอ้อนหนักมากชอบอยู่กับแม่อยากไปทานข้าวกับแม่สองคนตูมตามยุทธนาเจอเพื่อนในเรือนจำกอดกันแน่นด้วยความคิดถึงคำพูดโดนใจชาวเน็ตกุรณะกลับมาเป็นไวรัลในโลกออนไลน์อีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับคลิปวิดีโอเรือนจำนครสวรรค์ไอเจอเพื่อนในเรือนจำจัสทีกูที่ถูกเผยแพร่บนช่อง YouTube ทุ่มท่ามชาแนลของนักร้องนักแสดงหนุ่มชื่อดังตุ่มตามยุทธนาเปื้องกลางโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นการเล่าถึงกิจกรรมที่ตุ่มตามยุทธนาและศิลปินอีกจำนวนหนึ่งได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนพบปะกับนักโทษณเรือนจำนครสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดบ้านเกิดของตนเองแต่ในจังหวัดที่ตูมตามยุทธนากำลังร่วมแสดงคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีนั้นก็มีนักโทษชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาพร้อมกับแนะนำตัวว่าเป็นใครซึ่งตอนนั้นเองหนุ่มตูมตามที่ดูเหมือนจะเซอร์ไพรส์กับการเจอกันครั้งนี้อยู่ไม่น้อยก็ได้ตัดสินใจพักการร้องเพลงชั่วคราวและบอกกับทุกคนว่าชายคนนี้คือเพื่อนในสมัยเด็กของเจ้าตัวก่อนที่ทั้งคู่จะโผล่กอดกันด้วยความคิดถึงและพูดคุยถามไถ่สารทุกสุขดิบกันตามประสาเพื่อนเก่าซึ่งคำพูดหนึ่งที่ตูมตามยุทธนาได้พูดไว้ในตอนที่กำลังส่งกำลังใจให้กับเพื่อนคนนี้ก็ได้กลายเป็นประโยคซึ่งที่ทำเอาชาวเน็ตหลายคนอดที่จะรู้สึกอินตามไปด้วยไม่ได้ก็คือตอนที่เจ้าตัวพูดว่าเจอกูข้างนอกนะกูรอนะถึงขนาดมีชาวเน็ตหลายคนนำเอาคำพูดดังกล่าวมาโพสต์ต่อกันในช่องคอมเมนต์รวมถึงเขียนข้อความชื่นชมความเป็นกันเองของนักแสดงหนุ่มที่ถึงแม้วันนี้สถานะของเจ้าตัวจะเปลี่ยนกลายเป็นคนดังมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงแต่ก็ไม่เคยลืมเพื่อนหรือลืมคนใกล้ตัวที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันประวัติตูมตามยุทธนาหนุ่มสู้ชีวิตยอดกตัญญูนักเรียนทุนจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตผ
ภาพจริงที่ไม่มีใครเคยเห็นแอนนี่เก็บไว้10ปีเต็มความในใจถึงลูกคลิปเผยภาพจริงที่ไม่มีใครเคยเห็นแอนนี่อุ้มท้องและคลอดน้องที่คายุแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องต่อสู้กับสิ่งรอบข้างด้วยความยากและทรมานออกมาเป็นเอ็มวีอ้อมกอด10ปีของลูกชายแอนนี่บรูคเผยสิ่งที่เก็บไว้10ปีความในใจถึงน้องทีคายุเจ้าตัวโพสต์ภาพขณะตั้งท้องน้องทีคายุที่ไม่ค่อยมีใครเห็นพร้อมเผยด้วยว่าแอนนี่งงลูกชายรู้จักเหรออยู่ดีๆไหว้ใครกลางห้างเผยเหตุผลคาดไม่ถึงน้ำตาไหลแอนนี่โดนเทงานไร้เงินค่าเรียนลูกสองคนดังช่วยสุดแล้วขอเข้าข้างบ้านกินฝากแม่แม่รับชมเพลงที่แอนกับน้องทีคาร้องด้วยกันที่ช่องแอนนี่บรูคการอุ้มท้องว่ายากแล้วการเป็นแม่ว่ายากมากและการเป็นแม่ที่แม่แอนต้องเป็นต้องพบเจอยากถึงยากมากที่สุดต้องพิสูจน์ตัวเองตั้งตัวเองอยู่ในที่ที่ดีมาตลอดต้องอดทนกี่ร้อยพันคำที่คนจะสรรหาให้ทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยแม่ต้องดีให้ได้มากแค่ไหนถึงจะเลี้ยงเด็กชายคนหนึ่งให้โตมาได้อย่างงดงามฝากกระดูเพลงที่แม่ตั้งใจจากหัวใจให้ทีนะคะทางช่อง YouTubeแอนนี่บรูคโดยเผยคลิปตั้งแต่แรกคลอดของน้องทีคายุเมื่อวันที่17มิถุนายน2553วันที่แอนนี่มีความสุขที่สุดในชีวิตและแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่แบบเบาะแอนนี่ถึงกับร้องไห้ขณะบันทึกคลิปตอนที่เลี้ยงลูกตั้งแต่อดีตท่ามกลางความเหน็ดเหนื่อยเจ้าตัวบอกกับลูกผ่านคลิปว่าความเหนื่อยที่ไม่ใช่จากลูกแต่จากสิ่งรอบข้างแต่ละวันผ่านไปยากและทรมานแต่แม่เลี้ยงเดี่ยวจะสู้อดทนเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดพร้อมเพลงอ้อมกอด MV ที่แอนนี่และน้องทีคายุร่วมกันร้องด้วยกันสุดซึ้งมากๆโชว์แหวนขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวจอยชนทิชาโชว์แหวนขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวจอยชนทิชาหรือน้องนกแรงเงามั่นแฟนหนุ่มนอกวงการเรียกว่าเป็นปลายปีที่เซอร์ไพรส์แฟนละครสุดๆหลังจากที่จอยชนทิชานางร้ายสุดแววที่หลายคนติดภาพน้องนกจากละครแรงเงาออกมาประกาศผ่านทางอินสตาแกรมว่าได้มั่นกับแฟนหนุ่มนอกวงการแล้วหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีโดยสาวจอยมีการแนบรูปโชว์แหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายเป็นหลักฐานพร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆแต่เปลี่ยนไปด้วยความหมายลึกซึ้งว่า Officially ว31ธันวาคม2020ก่อนหน้านี้สาวจอยเองก็เผยว่าตนคบหากับแฟนหนุ่มคนนี้มาแล้วกว่า7ปีไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรแฟนคนนี้เป็นหนุ่มนอกวงการและตั้งแต่แรกๆที่คบหาจอยก็กับแฟนว่าจอยจริงจังกับความรักและอยากมีอนาคตที่ดีร่วมกันและแฟนเองก็คิดเหมือนกันจึงทำให้วันนี้ทั้งสองคนก็ได้สมรักปรารถนาอย่างที่เคยคิดกันมากลายเป็นโลโก้ของนางร้ายแอปแบลไปซะแล้วสำหรับนักแสดงสาวตากลมร่างเล็กจอยชนทิชานวมสุคนที่มาเยือนรายการต้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CHANGE2561 เจ้าตัวก็โชว์สกิลการแสดงแอปร้ายถึงขนาดพิธีกรของเรายังต้องยกนิ้วให้สมกับฉายาที่ได้รับงานนี้สาวจอยยังได้อัปเดตถึงความรักที่ไม่ค่อยได้พูดที่ไหนแต่เปิดไม่เคยปิดกับหนุ่มนอกวงการที่รักกันมายาวนานเข้าปีที่7แอบมีหวั่นอาถรรพ์เลขนี้เหมือนกันด้วยเหตุที่ว่าเพราะเคยเกิดขึ้นมาแล้วจากนั้นสาวจอยยังได้พาย้อนอดีตไป20ปีที่แล้ว
พูดถึงบทนางเอกเรื่องแรกที่พาตัวเองดังเปรี้ยงเพราะได้เล่นประกบคู่พระเอกหนุ่มอนันดาถามก่อนมาเป็นนางร้ายจอยเป็นนางเอกมาก่อนอนันดากับฟ้าใสกี่ปีแล้วน่าจะ20ปีมาแล้วค่ะตอนนั้นอายุ 13-14 ปีค่ะคือเป็นหนังเรื่องแรกแต่จริงๆแล้วเข้าวงการมาจากการถ่ายโฆษณามีการประกวดแล้วก็มาได้เล่นหนังถามได้มาเป็นนางเอกดังเลยในตอนนั้นแล้วที่สำคัญคู่กับอนันดาใช่ค่ะดังคู่กันมาเลยก็จะเป็นภาพยนตร์ที่หวือหวาเลยในยุคนั้นเพราะเสื้อผ้าที่เราใส่เป็นชุดว่ายน้ำเราก็ไม่ได้คิดอะไรงานก็เป็นงานตอนนั้นเราก็ใส่ใส่ต่างคนก็ต่างเขินเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงที่มันได้มาเล่นบทอีโรติกด้วยกันพอเจอกันแบบบอกไม่ถูกถามตอนนั้นมีแอบปิ๊งอนันดาไหมมีก็เป็นจูบแรกของเราเนอะคืออยากจะบอกคนทั้งโลกได้แบบไม่อายเลยนะคะ